ำเนินรายการโดยพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารธรรมนำชีวิตธรรมสุขจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องใสฝึกจิตไว้ใกล้พระธรรมฟังอำไพใต้จิตใจสดสุขสีมีพลังใกล้การพุทธานุภาพจับทำให้ท่านบรรยายจากคำพูมีมนขลังเพิ่มพิทักษ์พุทธศาสตร์จับให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดสิผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสันเทอตัวพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทธะภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ติดตามสนับรับฟังรับชมรายการพุทธานุภาพทุกท่าน วันนี้เรามาพบกันสัปดาห์ใหม่ที่วันจันทร์ที่8เมษายนพระพุทธศักราช2567แรม15ค่ำเดือน5ทราบข่าวว่าวันนี้มีสุริยุปราคาแต่ไม่ได้ดูหรอกถ้าดูก็ไม่ คงไม่ได้เห็นก็เลยไม่พยายามดูก็อนุโมทนาทุกท่านที่ติดตามสดับรับฟังเป็นปกตินี่ก็มากันพลาดเนี่ยเริ่มตั้งแต่ท่านนายกสมจิตภูลพิพัฒน์นายกแดงท่านพระครูสุนทรศิลคุณวัดหัวเกาะรุ่งปากพนังท่านพระครูสิริกวีวัฒน์สมศรีลักษณะวิลาสนี่มาพร้อมหน้ากันเลยหายไป2วันแล้วนะ2วันวันเสาร์วันอาทิตย์วันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยเป็นปกติรายการนี้ก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น AM 1350กิโลเฮิรตซ์และก็ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดอาทัยนเรศนครปฐมวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์นครศรีธรรมราชนะแล้วก็100เมกะเฮิรตซ์ FM วัดสามชุกสุพรรณบุรี FM 102แล้วก็ 104.5 เมกะเฮิรตซ์วัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับ Facebook ไลท์ที่กิตติเมธีรู้กันดีเข้ามาแล้วก็แชร์ไปเพื่อนพ้องน้องพี่บ้างนะจะได้ฟังกัน
อันนี้ต้องขออนุโมทนาเสียก่อนคุณโยมนางสาวศรีประภานวรัตน์ร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมา200บาทเมื่อวานร่วมมาเมื่อวานช่วงเย็นๆ 18.15 ก็โอนมาแล้วก็วันนี้ก็มีคุณแม่ทองดีบุญประเสริฐก็มอบหมายให้ท่านดร.สมชายบุญสุนโอนมา 1,000 บาทเมื่อเวลา 8:27 เมื่อเช้านะโอนมาเมื่อเช้าก็ขออนุโมทนาสาธุกับคุณโยมนะทำบุญแล้วก็ให้สุขสบายกายใจมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ร่างกายก็สมบูรณ์จิตใจก็สมบูรณ์บุญประเสริฐนะโยมบุญประเสริฐก็ขอให้มีบุญอย่างประเสริฐต่อไปท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันพระนะวันพระแรม15ค่ำเป็นวันสิ้นเดือน4พรุ่งนี้ก็ขึ้นเดือน5ก็ขึ้นเดือน5ก็เรียกว่าเดือนสงกรานต์ขึ้นเดือน5ก็ใกล้วันสงกรานต์เข้ามานะวันที่13 14 15เป็นวันเขตสงกรานต์เป็นเทศกาลสงกรานต์ดูคลิปที่ใน Facebookก็ปรากฏว่าต่างประเทศเขาก็เล่นน้ำกันแล้วนะเล่นน้ำแบบเราจ่ายน้ำจากก๊อกฉีดกันบ้างสาดกันบ้างก็สนุกสนานกันดีแล้วเขาก็คงร้อนเหมือนกันอยากได้แต่ว่าวันพระนี่เราก็ทำบุญกายบุญใจบุญกายบุญวาจาบุญใจบุญกายก็ไปวัดไปวากันบุญวาจาก็ไปสมาทานรับศีลแล้วก็ไปทำวัดเช้าสวดทำวัดเช้ากันแล้วก็เสร็จแล้วก็รับพรฟังเทศรับพรกันอาตมาภาพเองก็เทศเมื่อประมาณ 9:45 นาทีถ่ายทอดมาไลฟ์สดมาทาง Facebook ไม่ทราบว่าใครได้ติดตามดูบ้างถ้ายังไม่ได้ติดตามดูย้อนกลับไปดูได้นะวันนี้เทศเรื่องพระพุทธคุณที่บทว่าสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ประกอบด้วยพระปัญญาคุณรู้แจ้งสัจธรรมสามระดับสัจธรรมสามัญแล้วก็สัจธรรมสมมุติแล้วก็สัจธรรมอริยะอริยสัจก็ว่ากันไปสัจธรรมธรรมดาธรรมดาก็เป็นสัจธรรมแต่มันไม่คงทนถาวรมีสัจจะแล้วก็หายไปเลือนหายไปได้ให้สัจจะกันทั่วไปนะแต่สมมุติสัจจะนั่นก็คือเป็นเรื่องสมมุติว่ามีเช่นมีชีวิตเรามีร่างกายเรามีโลกมีสัตว์อย่างเนี้ยก็สมมุติว่ามีเพราะว่ามันมีชั่วคราวอย่างร่างกายของเราก็มีชั่วคราวไม่ใช่มีตลอดนิรันดรบางท่านบางคนก็40 50ก็ไปแล้วบางคนก็60 70ก็ไปแล้วบางคนไปถึง80 90นี่หลวงพ่อพระราชภาวนาวชิระมุนีหลวงพ่อตุดหรือสมเกียรติ
วัดสัมมถาวรอำเภอสวีจังหวัดชุมพรอายุ92ปีไปเสียแล้วเพิ่งจะขึ้นมาหาหมอที่ศิริราชทำไปทำมาพอกลับไปเอ้าอาการกำเริบขึ้นอีกลูกศิษย์ก็พาไปโรงพยาบาลสุราษฎร์ไปถึงสุราษฎร์ปรากฏว่าไปมรณภาพที่สุราษฎร์ทราบข่าวว่าวันพรุ่งนี้เขาจะเชิญศพกลับมาที่วัดธรรมถาวรอำเภอสวีจังหวัดชุมพรมาประกอบพิธีขอพระราชทานน้ำสงศพที่วัดธรรมถาวรก็92ปีท่านก็มีความขลังความศักดิ์สิทธิ์อยู่พอสมควรอยู่ได้ถึง92นะแต่เมื่อกี้นี่จะโทรไปไม่ใช่โทรไปอ่ะน้องสาวโทรมาสมศรีลักษณะเวลาดเนี่ยโทรมาไปรับสายทำไปทำมาเอ้าปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตนะอีก2คนคนหนึ่งก็เป็นรุ่นน้องๆพอสมควรเนี่ยนะน่าจะอยู่สัก50กว่าเสียชีวิตไปซะแล้วเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็เป็นรุ่นพี่แหละรุ่นพี่ก็เป็นน้าของโยมแป้วนะโยมแป้วก็เป็นแม่ของโยมแม่ของพระครูอิทธิพลยานนี่วันนี้ก็พระครูอิทธิพลยานก็ไปอยู่วัดอะไรวัดเกาะเพชรนะปากพนังหรือหัวใจไม่รู้ตรงนั้นก็คงจะได้อยู่งานศพต่อเป็นญาติกัน ก็คงจะได้อยู่งานศพต่อเนี่ยชีวิตนี่มันคงไม่แน่นอนพระพุทธเจ้าก็รู้นานแล้วบอกแล้วว่าอันนี้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดามกันแต่ว่าเราว่าเกิดมาจริงมีจริงชื่อนั้นจริงแม้แต่ชื่อนะก็เราก็สมมติชื่อขึ้นมาอย่างควายนี่ถ้าไม่สมมติชื่อว่าควายเราไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรช้างนี่ถ้าไม่สมมติชื่อว่าช้างเราก็ไม่รู้ว่าเรียกจะเรียกมันสัตว์ชนิดนั้นว่าอะไรก็สมมติให้มาแล้วเราก็เรียกว่าช้างรู้จักกันทั่วไปว่าช้างจริงเมื่อก่อนมันไม่มีชื่อหรอกไม่มีชื่อเรียกหรอกคนมาสมมุติชื่อกันขึ้นแล้วก็ในที่สุดก็ต้องสมมุติชื่อคนสมมุติชื่อคนนี่ก็ใช้มานานนะแล้วต่อมามาถึงสมัยรัชกาลที่6นี่ทรงสมมุติให้มีนามสกุลขึ้นมาอีกถ้าไม่งั้นก็คำที่จะมาสมมุติเป็นชื่อเนี่ยมันหมดยิ่งภาษาไทยเราแล้วมันคำสั้นๆนายแดงนางดำนายเขียวนางขาวนางคุ้มนางรวมเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยมักจะเป็นพยางค์เดียวพอมีนามสกุลกันว่านายดำนามสกุลแดงขาวอย่างนี้ก็สมมุติว่านายดำนี่อาจจะชื่อซ้ำกันเยอะแต่นามสกุลจะไม่ซ้ำกันแต่แม้กระนั้นก็ยังมีซ้ำนะอย่างบางนามสกุลนี่เห็นที่นครศรีก็เยอะที่นี่ที่กรุงเทพก็มีภาคเหนือภาคอีสานก็มีแต่ไม่ได้เป็นญาติกันเลยเคยถามเคยรู้จักบางคนว่านี่อย่างไรไปมาอย่างไรก็บอกไม่ได้เกี่ยวกันเลยไม่รู้เรื่องเลยนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ได้ตรัสรู้แล้วได้ค้นพบสัจธรรมแล้วพระองค์ก็สมมุติชื่อขึ้นมาเหมือนกันนะสมมุติชื่อธรรมะนั้นๆขึ้นมาเช่นสมมุติ
ชื่อว่าสามัญลักษณะชื่อตามอาการนะแต่ว่าลักษณะที่เสมอกันในทุกสิ่งทุกอย่างนะมันมีอย่างเนี้ยคืออะไรล่ะโยมโยมนึกออกไหมว่ามันมีเหมือนกันนะนึกไม่ออกบอกก็ได้นะอนิจจังความไม่เที่ยงเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าก้อนหินก้อนดินต้นไม้ต้นไม้มันไม่เที่ยงคือไม่เที่ยงนี่ก็อยู่ตลอดกาลไม่ได้มันแปรปรวนต้นไม้จากไม้เล็กมันก็เป็นไม้ใหญ่ไม้ใหญ่มันก็ผลิดอกออกผลออกผลแล้วก็มีเม็ดในมันหล่นลงมาเอ้าก็งอกขึ้นมาอีกก็เหมือนกับคนนี่แหละคนนี่อยู่อยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวพอมีคู่ครองก็เอามีลูกขึ้นมาพอมีลูกไปเอาเดี๋ยวลูกก็มีลูกก็กลายเป็นหลานสมมติเรียกว่าหลานอยู่ไปอยู่มาก็ปู่ย่าตายายก็เสียชีวิตไปก็พ่อแม่ของเราก็เป็นผู้ใหญ่แต่ในที่สุดพ่อแม่ของเราก็เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายไปอีกเป็นอย่างนั้นนะสลับกันไปเรื่อยๆคนเก่าหายไปคนใหม่เกิดขึ้นแต่มันไม่เที่ยงอ่ะคนนั้นๆก็หายไปคนนั้นอ่ะคนที่ดั้งเดิมมาหายไปหมดแล้วเหมือนกับมนุษย์ต้นกับของเรานี่หายไปไม่รู้ขนาดไหนแล้วคือมนุษย์คู่แรกนะหรือชุดแรกนะคณะแรกนะสังคมแรกนะไม่รู้ไปไหนกันหมดนานมากแล้วพระพุทธเจ้าเรามีพระปรีชาสามารถค้นพบสัจธรรมค้นพบสัจธรรมแล้วก็ทรงสมมุติชื่อเรียกขึ้นสัจธรรมที่สูงสุดก็คืออริยสัจนะอริยสัจก็สูงสุดนะอริยะแปลว่าประเสริฐเลิศเลิศยอดเยี่ยมให้ห่างไกลจากภัยจากกิเลสจากข้าศึกศัตรูก็เรียกว่าอริยสัจนะอริยสัจที่ว่านะทุกข์นั้นเป็นเพียงให้รู้เท่านั้นแหละทำอะไรเขาไม่ได้ความทุกข์เนี่ยเรารู้เท่านั้นนะเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เราห้ามแก่ไม่ได้ห้ามเจ็บป่วยไม่ได้ห้ามทุกข์ไม่ได้แต่เรารู้มันได้เพื่อจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นทุกกายทุกไปแต่ใจไม่ทุกข์เนี่ยสมุทัยสัตว์คือเหตุให้เกิดทุกข์สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์เหตุเกิดทุกข์คืออะไรคือตัณหานะมันว่ากันที่สัตว์โลกนี่ทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละมีตัณหาต้องการเสพกามต้องการมีเพศสัมพันธ์ต้องการกันจังเดี๋ยวนี้คนต้องการถึงขนาดว่าแสดงออกโดยไม่มีคำว่าละอายกันแล้วนะมันแสดงโชว์กันแล้วเนี่ยมันน่าสมเพชเวทนาสารพัดเลยนะเพราะตัณหาตัวเดียวนี่แหละก่อให้เกิดทุกข์นะไม่สามารถตอบสนองตัณหาได้ก็เป็นทุกข์ตอบสนองตัณหาได้ก็เป็นทุกข์ต่อไปอีกนิโรธทัสสัตนิโรธอริยสัตก็คือความดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้นี่หมดห่วงหมดห่วงใยหมดอะไรโล่งจิตใจโล่งถ้าเราหมดห่วงอะไรทั้งสิ้นเลยเนี่ยมันโล่งปล่อยได้วางได้มันก็โล่งแต่จะทำได้อย่างนั้นโน้นต้องมรรคสัตว์มรรคอริยสัตว์ต้องเดินไปตามอริยมรรคมีองค์8นั่นเราจะไปถึงสิ้นสุดทุกข์ได้
ได้มาสรุปนะสรุปที่เทศเมื่อเช้าแล้วก็พักบ่ายก็ขึ้นฟังเทศอีกกันหนึ่งเราก็ตกเย็นก็ทำวัดเย็นแล้วทำอุโบสถกรรมจาก6โมงก็มาถึงประมาณทุ่ม10นาทีแล้วก็ได้ช่วงเวลาพักตอนนี้สักพักหนึ่งก็มาทำหน้าที่บรรยายออกรายการนี้อีกนะท่านสาธุชนทั้งหลายช่วงนี้ก็ต้องไม่พูดถึงสงกรานต์มันก็น่าก็อะไรอยู่เหมือนกันนะนะวันเทศกาลสงกรานต์ใครๆเขาก็พูดถึงสงกรานต์กันคนต่างชาติเขาก็ตื่นเต้นกันนะเขาสาดน้ำกันเหมือนกันมีบางที่บางแห่งบางชนชาติก็ประกาศว่าอันนี้สงกรานต์นี่มันเป็นของเราอย่างเนี้ยเราทำมาก่อนว่างั้นนะก็เขาว่ากันไปนะก่อนหลังเขาก็ทำกันไปแต่ว่าเราได้รับรองจากยูเนสโกแล้วองค์กรระหว่างประเทศหรือองค์การสหประชาชาตินะยูเนสโกนั้นเป็นหน่วยหนึ่งในสหประชาชาติเรียกว่าเป็นสาขาหนึ่งยูเนสโกย่อมาจากอะไรมาจาก United Nation แล้วก็ Scientific Scientific ก็คือวิทยาศาสตร์แล้วก็ Educational ก็คือเรื่องของการศึกษาแล้วก็ Cultural ก็เรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็Organization องค์กรองค์กรหรือองค์การวิทยาศาสตร์การศึกษาและวัฒนธรรมของสหประชาชาตินี่เขารับรองเราแล้วว่าเป็นสงกรานต์ไทยนี่เป็น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติที่จับต้องไม่ได้ก็ว่านั้นก็ปีหนึ่งเราก็เล่นสงกรานต์กันทีหนึ่งก็สนุกสนานปีนี้ท่านนายกเปิดเลยฉลองเมื่อองค์การสหประชาชาติเขารับรองแล้วก็เปิดฉลองเลยจัดทั้งเดือนเลยปีนี้ท่านนายกเองก็ไปตะลอนอยู่ภาคใต้นู่นมันก่อนไปเกาะสมุยวันนี้หรือเมื่อวานวันนี้ก็ไปนครศรีธรรมราชวันนี้ไปเยี่ยมวัดเจดีย์ไอ้ไข่มั้งนะท่านมุ่งจะทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสายมูคำว่าสายมูก็คือนักท่องเที่ยวสายที่นิยมชมชอบเรื่องของขลังของศักดิ์สิทธิ์ไปกราบไปไหว้บูชาไปขอหวยขออะไรก็สุดแล้วแต่แหละนะก็ว่ากันไปไอ้สงกรานต์เนี่ยมันเป็นเทศกาลพิเศษมาถึงตอนนี้นี่ความที่เรารักษาไว้ดีพอสมควรนี่ทำให้สงกรานต์นี่มันขายได้โยมเดี๋ยวนี้อะไรอะไรมันก็ขายได้ถ้าเรารู้จักรักษาดูแลดีนะมันเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาถามว่าเป็นเงินเป็นทองตอนไหนเป็นเงินเป็นทองตอนที่คนอื่นเขายังไม่ได้สัมผัสก็อยากสัมผัสคนอื่นก็ยังไม่รู้แจ้งก็อยากจะรู้แจ้งคนอื่นที่เขาสงสัยอยู่ก็อยากจะคลายสงสัยมาสาดน้ำกันมันสนุกกันอย่างไรเสร็จแล้วก็ท่องเที่ยวกันไปท่องเที่ยวกันไปก็ไปจับจ่ายใช้สอยไปแล้วมันไม่ได้ไปมือเปล่าแล้วต้องพกมันนี่พกเงินไปด้วยพอไปเห็นอะไรที่ชอบใจก็เอาซื้อจับจ่ายใช้สอยไปอันนี้มันทำให้เงินสะพัดนะปีหนึ่งนี่ประเทศไทยเราเดี๋ยวนี้ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวไปแล้วได้เงินจากการท่องเที่ยวนี่เป็นรายได้
หลักของประเทศไปแล้วนะอันดับอยู่ท็อปไฟแล้วนะปีหนึ่งหลายแสนล้านนะต่างคนต่างชาติก็เข้ามาเที่ยวกันก็เห็นว่าประเทศไทยมีของดีที่เขาเห็นว่ามีก็เพราะเรารักษาไว้ดีที่จริงแล้วบรรพบุรุษสร้างไว้ให้อย่างวัดพระแก้วนี่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไปดูคนจีนเต็มทุกวันแหละถ้าไม่ประกาศปิดนะคนจีนเต็มทุกวันก็มาดูทั้งฝรั่งก็มีแต่ว่าฝรั่งนี่มาอย่างน้อยกว่าคนจีนชาวจีนเขาอาจจะเศรษฐกิจดีเขามาคลายเครียดเขาบ้างอะไรบ้างนะเขามาพบชื่นใจนะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันรักษาไว้ให้ดี อัตมภาพเองก็ยังนึกถึงเรื่องข้าวนะนี่เมื่อวานนี่เมื่อเช้านี่ก็ต้องฉันข้าวญี่ปุ่นข้าวที่เขาแปรรูปแล้วมาทำเป็นขนมอะไรโดโซอะไรนะแล้วทำไมข้าวเจ้าเราทำไม่ได้อะมันน่าจะทำได้นะทำให้เป็นอาหารอย่างนั้นแหละเป็นอาหารกินเล่นบ้างอาหารกินจริงบ้างแล้วก็แพ็คอย่างดีมีกรรมวิธีผลิตให้มันกรอบๆมีอะไรผสมเข้าไปหน่อยเช่นข้าวสวยปั่นข้าวสวยทำแป้งแล้วก็รสใส่รสแกงพุงปลาเข้าไปเนี่ยก็น่าจะชอบก็ได้นะฝรั่งที่เคยมาชิมแกงพุงปลาแล้วบอกว่ามันไม่อร่อยที่สุดนั่นมันแย่ที่สุดนั่นมากินใหม่อาจจะโอ้โหนึกไม่ถึงเลยนะแต่ตมว่าเขายังไม่ได้ชิมแกงที่ดีแกงที่ดีก็คือแกงไตปลากะดีนะถ้าได้ปลากะดีที่มันตัวแก่ๆนะแล้วเอาขี้มันอ่ะก็เอามาดองทำไตปลาแล้วเวลาแกงเนี่ยมันจะมีความมันมีความขมนิดหน่อยแล้วก็มีขมผสมหวานยังไงไม่รู้ติดคอกลืนข้าวหมดแล้วก็อยากจะกินอีกมันชวนให้เจริญอาหารนะแกงไตปลากระดีหรือแกงกาปักใต้ก็เรียกแกงขี้ดีนะปลาดีปลากระดีก็คือปลาดีเราสามารถที่จะทำได้ฮะทำได้โรงงานเหล่านี้ก็มาทำในประเทศไทยนี่แหละข้าวเจ้านี่แหละมาบดทำเป็นแป้งจะทำเป็นขนมแห้งใช้เครื่องแต่ว่าต้องใช้เครื่องต้องใช้เครื่องยนต์ถ้าทำกับมือนี่ไม่พอกินปั่นบึ้ม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 ทำเป็นแผ่นแล้วก็มีรสอะไรรสต่างๆนะหลายอย่างทำได้นั่นก็พูดถึงเรื่องสงกรานต์ว่าไปเรื่องกินนะเพราะฉะนั้นสงกรานต์นี่เราต้องช่วยกันรักษาไว้ให้ดีนะทุกท่านแหละฝากทุกท่านโดยเฉพาะเด็กๆสนุกสนานอย่าให้เลยเถิดการสงน้ำการสาดน้ำการเล่นน้ำเอาให้มันเป็นเทศกาลที่สนุกสนานกันจริงๆอย่าให้มันเกิดความเสียหายแต่ความเสียหายจะเกิดขึ้นก็บางทีเขาขอร้องแล้วว่าเขาไม่ต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ก็ยังสาดตุ้มตุ้มแล้วยิ่งไปเอาน้ำสกปรกมาอีกเนี่ยมันทำให้ผู้รับไม่ไหวเหมือนกันนะน้ำก็ต้องประหยัดนะเดี๋ยวนี้น้ำทุกหยดมีค่าอย่าไปสาดเล่นกันหมดนะเอากันแต่พอสนุกพอดีพองามโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสาธุชนทั้งหลายต
ต้องดูแลเรื่องลูกเรื่องหลานตัวน้อยๆที่ยังไม่รู้ว่าอันตรายมันเป็นอย่างไรเนี่ยดีไม่ดีไปที่วิ่งเล่นอยู่บนถนนรถมาวิ่งหลบและลื่นก็วันนี้ดูคลิปในเฟซบุ๊กกันแหละนะเห็นเด็กมันดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงนะวิ่งออกไปถนนโอ้โหใจหายเลยรถวิ่งมา 4-5 คันปรากฏว่าเฉียวล้มนอนนิ่งอยู่ตรงนั้นนะแต่รถที่สวนมาก็ดีไม่เหยียบแต่ก็หยุดมาถึงก็เห็นใกล้ชิดเด็กตัวเล็กๆด้วยแต่แล้วก็มีคนหนึ่งวิ่งออกไปยกขึ้นมาถนนกว้างด้วยต้องระวังนะต้องระวังลูกหลานเขายังไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้วิ่งไปหาใครก็อาจวิ่งไปหาคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่รถมาเนี่ยบางทีก็รถก็มาเร็วจากรถวัยรุ่นก็มาจากแบบคึกขนองมอเตอร์ไซค์แล้วแว้วแว้วแว้วมาบางทีก็มาหลายๆคันอย่างเนี้ย3คัน4คัน5คันมันหลบไม่ทันนะหลบไปแล้วนะนี่แม่นี่ก็ล้มหัวควาดฟาดเด็กเอาไปด้วยมันก็อันตรายนะมันอันตรายมากๆนะนี่เรื่องเล่นนะอีกอย่างหนึ่งเด็กเล่นน้ำอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยได้แต่อย่าให้พลาดสายตาต้องดูแลเด็กไทยเรานี่ปีหนึ่งต้องเสียชีวิตเพราะจมน้ำเยอะเลยนะหลายร้อยคนนะเด็กเสียชีวิตเพราะจมน้ำเนี่ยพ่อแม่นี่ก็เลี้ยงลูกมาโดยรักและหวงและห่วงใยแต่ว่ายุ่งอยู่กับการงานแต่ความยุ่งนั้นน่ะถ้าปล่อยลูกไปนี่อันตรายนะบางครั้งบางทีก็ไม่ถึงกับไปจมน้ำหรอกถอยรถรถยนต์ของตนนั่นแหละรถยนต์รถปิกอัพรถเก๋งเด็กไปอยู่ข้างหลังไม่เห็นเหยียบครึบเดียวเรียบร้อยแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรจะฆ่าตัวตายก็ไม่รู้จะฆ่าทำไมจะไปเอานกเอาลูกมาเป่ากระหม่อมให้มันฟื้นมันก็ไม่ฟื้นแล้วเหยียบไปแล้วรถทั้งคันน่ะก็เด็กบางทีก็แค่คลานบางทีก็พอเดินได้ตอกแตะตอกแตะตอกแตะนะเขาไม่รู้ว่าตรงไหนมันอันตรายมันก่อนสตาร์ทรถต้องดูให้ดีซะก่อนจะออกจากบ้านหรือจะเข้าบ้านอย่างไรให้มันอย่าประมาทนะอย่าประมาทเรื่องการดื่มน้ำการดื่มน้ำในอากาศที่มันร้อนๆบางทีถ้าเรามาดื่มน้ำไม่บรรยะบรรยังก็อันตรายเหมือนกันนะแต่นี้ถ้าน้ำธรรมดาก็ยังพอว่าไอ้น้ำที่มันไม่ธรรมดาเนี่ยดื่มกันแล้วมันตาลายมันเมาก็อันตรายมากนะอันตรายมากอย่าเมานิดๆหน่อยๆก็พอว่ากันแหละแต่อย่าดื่มให้มันเป็นอบายมุขอบายมุขคือพาไปสู่ความเสื่อมตัวเองก็เสื่อมทรัพย์สินก็เสื่อมครอบครัวก็เสื่อมแล้วก็มันเสื่อมไปหมดแหละนะดีไม่ดีสมรรถภาพก็เสื่อมลงที่จะทำงานได้เข้มแข็งก็หมดฤทธิ์หมดแรงนี่เพราะน้ำดื่มนี่แหละน้ำบริสุทธิ์ดื่มได้วันละ2ลิตร3ลิตรดื่มไปเถอะนะมันทำให้สุขภาพดี
คนที่สูง170ขึ้นไปนี่ควรจะดื่มน้ำให้ได้วันละ3ลิตรถ้าต่ำกว่านั้นก็อาจจะ2ลิตร2ลิตรครึ่งน้อยกว่านั้นก็ทำให้ร่างกายขาดน้ำแก่เร็วนี่ดูพระธรรมกิตติเมธีนี่ไม่แก่เร็วกับคนอื่นเขาดื่มน้ำทุกวันอย่างน้อยวันละ2ลิตรก็ทำให้ผิวก็ดูมันไม่เหี่ยวนะไม่ได้รักษาผิวรักษาอะไรหรอกแต่น้ำมันรักษาเองให้มันทำลายไอ้ความเหี่ยวความเฉาความซึมเซาเหมือนกับต้นไม้อะต้นไม้ถ้าขาดน้ำมันก็เหี่ยวเหมือนกันนะร่างกายเราขาดน้ำมันก็เหี่ยวเหมือนกันนะผิวหยาบกร้านนะต้นไม้ก็ทำท่าจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ใบเหี่ยวใบตกเพราะมันขาดน้ำคนขาดน้ำก็ไม่ได้เหมือนกันนะแต่น้ำที่รดมันก็น้ำที่เหมาะนะน้ำที่ดื่มก็ต้องเป็นน้ำที่เหมาะแก่ร่างกายจะไปเน้นในการดื่มน้ำเมาเดี๋ยวนี้ก็มีกฎหมายอะไรหลายอย่างพวกเด็กๆไปซื้อน้ำเมาไปใช้เด็กก็ไม่ได้นะมันผิดนะเดี๋ยวเด็กติดคุกอันตรายเพราะว่ามันมึนตึงๆแล้วมันขับไม่ขับรถเนี่ยไปถึงเรื่องการใช้ถนนการขับรถการจราจรถ้าไปเกิดอุบัติเหตุเพศไปกันสักทีแล้วทรัพย์สินรถก็เสียหายร่างกายของเราก็ไม่รู้ว่าขาหักแข้งหักคอหักฟันหักไม่รู้อะไรหัวแตกหน้าแตกแผลไม่รู้อะไรต่ออะไรถนนก็สร้างไว้เพื่อประโยชน์ในการสัญจรทุกคนมันไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งจะเป็นเจ้าพ่อเป็นเจ้าของถนนนี้ซะทีเดียวคนอื่นเขาก็ใช้ถนนก็คือต้องรถวิ่งไปวิ่งมามันสวนกันนะถ้ามอเตอร์ไซค์ก็เนื้อหุ้มเหล็กร้อมกันไปก็ไม่รู้ทั้งเข่าทั้งขาทั้งแขนไม่รู้หักไม่หักบางทีหน้าทิ่มหัวทิ่มจมูกครูดไปกับถนนหน้าหวัดเสียวหน้าสมเพชนะเคยเห็นมันมีอยู่เป็นประจำตอนนี้ดีหน่อยรถบิ๊กไบค์ไม่ค่อยมีแล้วเพราะก็ออกกฎหมายมาเยอะรถบิ๊กไบค์เมื่อก่อนพ่อแม่จัดการให้ลูกหลานซื้อให้ลูกเด็กอายุ14 15 16 17 18กำลังคึกขนองเนี่ยซื้อบิ๊กไบค์ไปให้รถมันมี 1,000cc มัน 1,500cc นี่มันบิดบู๊เข้าคลองทีเดียวกลับรถไม่ได้หลุดคลองครอมไปเจอเหล็กกั้นถนนปรากฏว่ามือขาดเท้าขาดคอขาดสารพัดมีเจอกันอยู่แต่แล้วก็ไปโทษนั่นโทษนี้อีกอ่ะพ่อแม่โทษอะไรเนาะมันของอย่างนั้นมันก็เป็นไปอย่างนั้นแล้วคนอื่นเขาผ่านไปเยอะก็ไม่ประมาทก็ไม่เป็นไรจราจรนั่นแปลว่าท่องไปแล้วก็ท่องกลับจระก็แปลว่าไปอาจระอาจระนั่นแปลว่ากลับคือรถมันสวนกันมอเตอร์ไซค์สวนกันมันก็มีสิทธิ์ล้มแต่รถใหญ่สวนกันถ้าหลบไม่พ้นมันก็คร่อมแล้วก็ผลสุดท้ายก็จราจรติดขัดแค่นั้นไม่พอถ้าคร่อมไปแล้วมันพลิกเหมือนที่ไหนอ่ะเร็วๆเนี่ยที่ต้องไปเชียร์ฟุตบอลกันทางภาคเหนือนั่น
ไปจากภาคกลางไม่รู้เกิดอะไรขึ้นรถพลิกทีเดียวบาดเจ็บไปตั้งหลายคนทั้งที่รถอย่างดีแหละแต่ว่าขับพลาดไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทโยมลูกหลานเตือนให้ข้อคิดเตือนสติกันซ้ำๆซากเด็กรำคาญก็ช่างมันเถอะแต่ว่าเราปรารถนาดีเรื่องของสงกรานต์ก็เรื่องของการแสดงความกตัญญูกตเวทีเรานิยมกันอย่างนั้นนะการไปไหว้พ่อไหว้แม่ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ไปส่งน้ำรดน้ำดำหัวขอพรมีอะไรจะติดไม้ติดมือไปฝากเป็นของขวัญผ้าสักผืนหนึ่งเสื้อสักตัวหนึ่งเอาไปฝากท่านก็ชื่นใจแล้วยิ่งถ้าลูกที่อยู่ห่างๆกันไปนานเนี่ยจะให้สวมใจใส่เลยเพื่อจะให้ใครเขาถามว่าใส่เสื้อใหม่เลยนะวันนี้จะได้บอกว่าลูกหลานคนนั้นคนนี้ซื้อมาให้ภาคภูมิใจเราก็ไปกราบไปถึงตักท่านแสดงความเคารพคารวะกตัญญูกตเวทีอันนี้ก็จะได้ประโยชน์นะทำให้สงกรานต์เขาเรียกวันกตัญญูนะวันกตัญญูก็เรียกกันหลายวันครอบครัวก็เรียกกันมาก็แล้วแต่จะเอาอย่างไหนเพราะฉะนั้นก็รายการพุทธานุภาพก็ขอฝากนะความปรารถนาดีว่าให้ทุกท่านนะมีโชคดีมีสุขสวัสดีมีความปลอดภัยสนุกสนานเล่นสงกรานต์กันอย่างมีความสุขเล่นปีนี้เพื่อให้ได้เล่นปีหน้าอีกอย่าประมาทการประมาทนั้นลั่นเล่นปีนี้และปีหน้าอาจจะไม่ได้เล่นก็ได้อาจจะกลายเป็นเล่นปีสุดท้ายก็ได้นะก็ขอฝากกันไว้นะอย่าหาว่าพระปากจัดอย่าหาว่าพระอย่างนั้นอย่างนี้อีกนะขอฝากกันไว้ทั้ง 4-5 ประเด็นเนี่ยเรื่องเทศกาลเรื่องสาดน้ำเรื่องดื่มน้ำเรื่องการใช้ถนนหนทางเรื่องแสดงความกตัญญูกตเวทีญาติโยมก็เก็บไปบอกลูกบอกหลานบอกเหลนบอกหลนก็ได้นะทีนี้ก็มาเข้าด้วยเวลาน้อยนิดแล้วนะอย่าทิ้งพระสูตรนะวันนี้นี่พระสูตรนี่ขึ้นติกันทักจีวักที่5แล้วคือวรรคที่5ก็ตั้งแต่ก็141ไปถึง150นะสูตรแรกในตรงนี้ก็ชื่อว่าทัตวาอวัชชานาติสูตรท่านบอกว่าเป็นสูตรว่าด้วยคนเลว5จำพวกคนเลว5จำพวกใครบ้างฟังดูเราจะเข้าจุดไหนบ้างเข้าพวกไหนบ้างบุคคล5จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกนะ5จำพวกนั้นคือใครบ้างเริ่มตั้งแต่บุคคลที่ให้แล้วดูหมิ่นให้แล้วดูหมิ่นเช่นใครคนใดคนหนึ่งให้อะไรเราสักอย่างจะให้อาหารเรื่อให้ที่นั่งที่อยู่เรื่อให้เสื้อผ้าให้ยาเสร็จแล้วก็ไปคิดนอนคิดนี้ว่าเรารับแล้วก็เก
กลับกลายเป็นว่าเขาไม่ถูกใจเราแล้วก็ลบหลู่ดูหมิ่นเราให้แล้วดูหมิ่นอย่างนี้นะอันนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นคนไม่ดีนะคนไม่ดีไม่ดีก็คือเลวให้ยาก็ยังมาลบหลู่ดูหมิ่นมาตินทาอีกนะทั้งที่คิดว่าจะช่วยเขาให้หายป่วยเราให้สิ่งนี้แล้วเขาเป็นอย่างนั้นประการที่สองบุคคลที่ดูหมิ่นเพราะอยู่ร่วมกันคือคนบางคนในโลกนี้นี่อยู่ร่วมกันกับบุคคลเช่นสามีภรรยาหรืออยู่เพื่อนกันเป็นเพื่อนกัน2ปี3ปีตอนแรกนี่ไม่รู้นิสัยกันแต่พออยู่ไปนี่อ้าวนิสัยมันต่างกันพอนิสัยต่างกันก็เกิดความเบื่อนะเกิดความเบื่อเลยลบหลู่ดูหมิ่นกันดูหมิ่นกันเองน่ะกลายเป็นว่าอะไรเหมือนกับหน้าไหว้หลังหลอกนะก็เรียกอะไรประเภทอย่างเนี้ยอาจจะต่อหน้าก็ว่าก็ดีก็นะแต่ว่าพอรับหลังแล้วไปเที่ยวนินทาอยู่ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้สงสัยจะอยู่กันนานไม่ได้แล้วหรือแม้แต่คนเป็นสามีภรรยากันเนี่ยตอนแรกก็บอกรักกันจังพอได้สักพักก็รักมันก็นายเฮ้ยนิสัยไม่ตรงกันอยู่กันไม่ได้การมีคู่ครองมันไม่ใช่ของเล่นมันต้องปรับทัศนคติให้มันไปกันให้ได้อย่างน้อยก็ต้องไม่เลิกกันง่ายๆต่างฝ่ายต่างก็ต้องยอมถอยคนละก้าวถ้าไม่งั้นก็อยู่กันยากนะแล้วก็ไม่ควรจะเป็นพระพุทธเจ้าบอกว่าเลวถ้าเอาแต่ใจตัวเองนี่คือคนเลวคนกลุ่มที่สามบุคคลผู้เชื่อง่ายอย่างไรอ่ะบุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อเขากล่าวคุณหรือโทษของผู้อื่นก็ย่อมน้อมใจเชื่อโดยเร็วพลันไม่ทันพิจารณาเหตุผลว่าคนนั้นดีอย่างไรดีจริงหรือเปล่าแล้วจริงหรือเปล่าไม่ได้พิจารณาเชื่อแล้วและเชื่ออย่างนี้ก็อันตรายนะพอเชื่อคนนี้กลายเป็นห่างจากคนโน้นไปอยู่ยากนะอยู่ยากคนที่สามคนที่สี่คืออะไรคนโลเลคนโลเลคือคนบางคนในโลกนี้มีศรัทธาเล็กน้อยมีความภักดีเล็กน้อยมีความรักเล็กน้อยมีความเลื่อมใสเล็กน้อยคือไม่จริงจังอะไรนิดหน่อยๆแต่ว่าเชื่อก็เชื่ออยู่แต่ไม่ใช่เชื่อมากแล้วก็ไม่หาเหตุผลว่าทำไมผลสุดท้ายคนพวกนี้มันก็คือคนที่ไม่มั่นคงอย่างเป็นเพื่อนเราอย่างเนี้ยไม่รู้วันไหนเพื่อนจะมายุแยงตะแคงรั่วว่าเราไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนั้นเขาก็มันไม่ดีจริงอ่ะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงคนสุดท้ายมันก็คบกันยากนะแล้วคนกลุ่มสุดท้ายก็คือคนโง่เขลาหลงงมงาย
อันนี้หมายถึงผู้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นกุศลธรรมอะไรเป็นอกุศลธรรมไม่รู้ธรรมที่มีโทษไม่มีโทษไม่รู้ธรรมที่นำไปเพื่อความเป็นคนหยาบคายหรือนำไปเพื่อให้มันเกิดความนิสัยประณีตไม่รู้ทำฝ่ายดำทำฝ่ายขาวอะไรที่พายมืดมนอนตะการก็ไม่รู้อะไรที่จะทำให้ตัวเองขาวสะอาดปลอดภัยก็ไม่รู้อย่างนี้ก็เป็นพวกที่ห้าเป็นพวกห้าพวกนี้ไม่น่าครบนะเคยรู้จักกันได้คำว่าไม่น่าคบนี่หมายถึงรู้จักกันได้แต่อย่าคบหาสมาคมเป็นเพื่อนแท้เป็นกัลยาณมิตรมันจะก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนมากกว่าก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้ก็คือทัตตวาอาชานาติสูตรทัตตวาอวชานาติสูตรสูตรว่าด้วยเรื่องคนเลวห้าจำพวกนะก็ว่ากันไปแล้วก็วันนี้ก็พูดถึงเรื่องวันพระนะวันพระก็เดี๋ยวก็หมดไปแล้วถึงป่านนี้ก็เหมือนกับหมดแล้วแต่วันสงกรานต์นี่เริ่มขึ้นแล้วหลายที่หลายแห่งเริ่มจัดแล้วก็เตรียมพร้อมกันแล้วก็ขอให้พร้อมอย่างสนุกสนานและสุดท้ายก็นำทัตตวาอวชานาติสูตรพระสูตรในวรรคที่5แห่งพระไตรปิฎกเล่มที่22เป็นสูตรที่141มาบอกมากล่าวมาเล่าให้ฟังกันเพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจตนเองว่าจะคบใครเป็นมิตรแท้ใครเป็นมิตรแท้ใครเป็นมิตรเทียมก็ไม่ว่าไปตามนั้นนะเลือกแต่สรุปแล้วนี่ทั้ง5กลุ่มนี้เนี่ยที่ระบุมานี่ไม่ควรเลือกคบนะต้องเลือกคบฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามก็คือคนไม่ดูหมิ่นคนไม่เชื่อง่ายคนไม่โลเลคนไม่โง่เขลาอันนี้ก็เอากันได้อยู่กันได้นะแก้ถ้าเป็นไปแล้วก็ต้องแก้นะต้องปรับทัศนคติให้ไปกันได้เอาละวันนี้ก็รายการพุทธานุภาพหมดเวลานะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้อังคารวันนี้ขอความสุขสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ทุกท่านสัปดาห์นี้สุขสวัสดีเมื่อตะกี้อ่านมาถึงสมศรีแล้วต่อไปก็ใครอ่ะจากสมศรีก็มาทนสะสินสาธุลักกี้จังน้อมกราบนมัสการสาธุค่ะสาธุตนสศิลป์ก็บอกว่ากราบสาธุครับสุขมวงก็สาธุมณีแสงจันทร์สาธุจารุชาบุญอินสาธุจารุชาบุญอินแล้วก็แปะนันทิการน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสุรชัยเผ่าพันธ์สาธุมณีแสงจันทร์บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าแปะนันทิการวัดป่าบนเนินสุโขทัยโอ้สุขุมวงบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระเดชพระคุณครับพร้อมสาธุสาธุสาธุด็อกเตอร์มณีรัตน์มีจันเพชรสาธุวัดป่าบนเนินสุโขทัยก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับสาธุโยมจำชื่อไว้นะพระครูอดุลธรรมสารเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยธรรมยุทธวัดป่าบนเนิน
ดร.มณีมีจันเพชรก็บอกว่ากราบนมัสการข้าพระอาจารย์สาธุสุรชัยเผ่าพันธุ์ก็บอกว่าขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารจุมพรทาเคชิลูกอิสานสาธุอุทิศนิรมนสาธุสุดารัตน์ชำนาญคำสาธุแม่ครัวแม่ครัวก็ยังไม่หลับเอาแล้วอะไรพวกนี้ไปถึงทาเคชิแล้วตะกี้อ๋อแล้วก็พัดเป็นพ่อสาธุนะมิ้นสุริยากรอ๋อหลานสาวคุณครูแล้วก็อุทิศนิรมนแล้วก็พัดเป็นโพมินสิยากรว่าไงบ้างไม่รู้วัชรินโอภาโสรามรถโอนิวัดป่าโคกนนบ้านวัดป่าบ้านนนสว่างเกิดมาเพื่อสร้างบารมีสร้างต่อไปครับอย่าหยุดนะวัชรินโอภาโสรามรถสาธุวรนันท์ขาวสีบอกว่ากราบนมัสการเจ้าข้าสาธุจติกุโลภิกขุสาธุวรนันท์ขาวสีสาธุอาดุลบัวหลวงสาธุเฉลิมชัย AS กราบถวายความเคารพอย่างสูงครับสาธุเกลเกียรติเก่งสาธุเกียรติเก่งนะก็สาธุว่างั้นสุนันทาเกศรบอกว่าน้องกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะสาธุแล้วก็ว่าที่ร้อยตรีสำราญมีปลอดสาธุแล้วก็สฤทธิ์พงษ์เทศะบำรุงสาธุครับพระอาจารย์ว่างั้นนัดสังสีบุรัมพฤกอนุโมทนาสาธุข้าว่างั้นลีลาวดีดอกสร้อยก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าข้าสาธุกุลสุนทรแจ้นสาธุปราณีมานจิตสาธุรานีมานาจิตแล้วประยูนกิ่งใสหรือกิ่งสายนะสาธุพระเดชพระคุณเจ้าครับกำรนแย้มเยือนบอกว่ากำลังเดินไปวัดนิเทศศาสนคุณเมืองโอกิโชบีมาจากวัดพระธรรมกายปามบีชแล้วก็มีอะไรต่ออ้าวไปใช่แล้วกดไปทีเดียวไปหายไปเลยโอ้นี่ตรงนี้ทำไมอ่ะก็บอกไว้ดูเพิ่มดูเพิ่มได้แล้วตามเดินจากเช้าก็มาถึงตรง16ไมล์วันนี้จะเดินรวม32ไมล์ครับอนุโมทนาสาธุเอาไว้ครบก็แล้วกันนะ32ไมล์นี่ไมล์มัน 1,760 หลามันจะเกือบ50โลนะถ้าไปคิดเป็นกิโลนะ ก็เอาละเดินไปนะก็เดินทุดงเพื่อสันติภาพอนัญญามาหน่อยสาธุค่ะกราบนมัสการเจ้าข้าต้าสิทธิมงคลก็บอกว่านมัสการสาธุครับเกศราพรหมาสก็บอกว่าขอกราบด้วยความเคารพเจ้าข้าท่านสาธุกิมอินบันแทบุญแท่นก็บอกว่ากิมอินบุญแท่นบอกว่ากราบนมัสการเจ้าข้าสาธุเจ้าข้ารังสรรทองสร้อยรังสรรก็บอกว่า
น้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับสาธุอภิเชษธรรมเจริญสาธุนิรัตอักษรพิมพ์สาธุปราณีมานจิตบอกว่ากราบสาธุค่ะสาธุส่วนนิรัตนั้นบอกว่ากราบสาธุครับพระเฉลียวสุวรรณมณีบอกว่ากราบนมัสการครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อฝนตกไหมครับที่นอนฝนลืมไปแล้วตรงไหนลืมกรุงเทพแล้วไม่เห็นมาเลยที่วัดราชานะแข็งแรงชูชาติซึ่งจิตเจริญบอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุอ้าวครบถ้วนเท่านี้นะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดี